พ่อแบมพยานสำคัญเปิดใจคดีน้องชมพู่แฉถูกลุงพลขู่วิทย์ถูกทำร้ายเปิดใจพ่อแบมพยานปากสำคัญคดีน้องชมพู่เล่านาทีถูกลุงพลข่มขู่ให้เปลี่ยนความจริงเป็นอีกเรื่องวิทย์ถูกทำร้ายแต่มีลูกอยู่ด้วยเลยไม่กล้าวันที่20ธันวาคม2566นายวัชรินทร์กงแก่นเท้าหรือพ่อแบมพยานปากสำคัญกล่าวภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่หนึ่งในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าอย่างแรกคือขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารที่ให้ความยุติธรรมแก่น้องชมพู่สำหรับความรู้สึกของตนดีใจที่ได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้นายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าย้อนกลับครั้งแรกยอมรับว่าตอนที่ตำรวจมาสอบปากคำถึงที่บ้านก็รู้สึกกลัวแต่ถ้าไม่พูดอะไรก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยต้องพูดอะไรสักอย่างทำให้ตัดสินใจพูดความจริงออกมาว่าจำเลยมีพิรุธมากวันที่เกิดเหตุจำเลยเข้ามาพูดกับตนให้เปลี่ยนเวลาเพราะเวลานั้นคือเวลาเด็กหายเปลี่ยนจากเรื่องความจริงให้เป็นอีกเรื่องเปิดใจพ่อแบมพยานปากสำคัญคดีน้องชมพู่ดีใจได้รับความยุติธรรมเล่านาทีถูกลุงพลข่มขู่ให้เปลี่ยนความจริงเป็นอีกเรื่องนายวัชรินทร์กล่าวอีกว่าโดยในวันนั้นลุงพลจะเข้ามาทำร้ายตัวเองและมีลูกชายตนอยู่ด้วยก็เลยไม่กล้าทำร้ายและพยายามบังคับพูดจาข่มขู่มีการบังคับให้ตนเปลี่ยนเวลาและวันที่ตลอดแต่ตนก็ยังยืนยันคำให้การเดิมนายวัชรินทร์กงแก่นเท้าหรือพ่อแบมพยานปากสำคัญนายวัชรินทร์กล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากลัวและมีความกังวลว่าถ้าลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาจะถูกคุกคามเพราะที่ผ่านมาก็เคยถูกคุกคามเพราะพยายามที่จะทำร้ายร่างกายด้วยอ่านข่าวด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่อ่านข่าวเปิดคำพิพากษาคุก20ปีลุงพลชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์อ่านข่าวครอบครัวน้องชมพู่จ่อยยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพลเจี๊ยบอมรัตน์โพสต์เบื่อข่าวแอปนนกุลไม่สนคนด่าเป็นสิทธิเสรีภาพส.ส.เจี๊ยบอมรัตน์โพสต์เฟซบุ๊กแรงเบื่อข่าวแอปนนกุลไม่สนคนด่าคนเตือนบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นชาวโซเชียลคงคุ้ยเคยกับเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวด้วยสีสันจัดจ้านฝีปากก็จัดไม่แพ้กันซัดกับชาวเน็ตแบบไม่แคร์ภาพลักษณ์ใดๆจนบางครั้งก็นำมาซึ่งดราม่าหลายต่อหลายครั้งล่าสุดส.ส.เจี๊ยบก็เป็นดราม่าอีกครั้งหลังโพสต์ว่าเบื่อข่าวแอปกับนนกุลมากเลยทำไงให้ไม่มาขึ้นที่หน้าฟีดลงบน Facebook ส่วนตัวงานนี้ก็ทำเอาคนแชร์และคอมเมนต์กันถล่มทลายหลายพันความเห็นมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็เข้ามาสนับสนุนเธอว่าคิดเหมือนกันบอกว่าหลังๆมาสื่อนำเสนอเรื่องนี้เยอะจนน่ารำคาญส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็เข้ามาห้ามปรามบอกว่าไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านและการโพสต์แบบนี้ไม่เหมาะสมเพราะเธอเป็นส.ส.ที่มีชื่อเสียงบางคนยังโยงไปถึงเหตุการณ์ก่อนที่แอปนนกุลจะเฉลยว่าซุ่มปลูกต้นรักกันเจี๊ยบอมรัตน์เป็นหนึ่งในกองเชียร์แถวหน้าที่ออกตัวแรงมากว่าจิ้นทีมพิธากับแอปขนาดโพสต์สื่อมีนัยยะบ่อยๆให้คนอื่นเอาไปโยงต่อพอมีชาวเน็ตมาปรามว่าไม่อยากให้ถูกจิ้นก็มาเถียงกลับว่างงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันพอถึงคราวเปิดตัวคู่จริงคนเลยไปถามว่าตอนข่าวแอปกับพิธาไม่เบื่อเหรอเจ้าตัวก็บอกว่า
ช่วงนั้นเบื่อนิดหน่อยข่าวไม่มากเท่าช่วงนี้แถมตอนแรกเจี๊ยบอมรัตน์ยังแชร์โพสต์ใน Facebook ไปยัง X Twitter แต่กระแสคงตีกลับแรงเกินไปจึงต้องลบโพสต์ใน X ออกคงไว้แต่โพสต์ใน Facebook ที่ยังมีคนเห็นด้วยมากกว่าไม่เพียงแค่ตอบคอมเมนต์แบบไม่แคร์สื่อเจี๊ยบอมรัตน์ยังกดไลค์ความคิดเห็นบางอันเช่นเบื่อเหมือนกันกินเด็กอีกต่างหากก็ไม่รู้ว่าท่าทางแอปนนกุลเห็นแล้วจะรู้สึกอย่างไรหรือทางพิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคจะมองว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิของส.ส.ที่จะแสดงความเห็นโดยไม่กระทบผู้อื่นหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคุก8เดือนศิระหมิ่นเสรีพิสุทธิ์ก่อสร้างท่าเทียบเรือรุกแม่น้ำสนธิยาก็โดนด้วยคุก8เดือนศิระหมิ่นเสรีพิสุทธิ์ก่อสร้างท่าเทียบเรือรุกแม่น้ำศาลให้ประกัน 50,000 บาทส่วนสนธิยาชัยยันโชคดีโทษ8เดือนเท่ากันแต่ให้รอลงอาญาปรับคนละ 80,000 บาทวันที่20ธันวาคม66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อ.เศษ 1010/2564 ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชยื่นฟ้องนายศิระเจนจาคะนายสนธิยาสวัสดีนายชัยยันผลสุวรรณและนายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์จำเลยที่1ถึง4ในคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีจำเลยกล่าวใส่ร้ายโจทว่าได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ถูกต้องในที่ประชุมกรรมาธิการกฎหมายซึ่งมีนายศิระเป็นประธานทั้งที่จำเลยทั้ง3ทราบดีว่ามีการถ่ายทอดภาพและเสียงของนักข่าวในขณะนั้นในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลเห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะจำเลยที่1ถึง3ให้ประทับฟ้องจำเลยที่4ยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้ง3มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328 ประกอบมาตรา 83 ฐานร่วมกันกระทำการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาให้จำคุกคนละ1ปีปรับจำเลยที่2 3คนละ 1.2 แสนบาทจำเลยทั้ง3ให้การเป็นประโยชน์ในการพิจารณาอยู่บ้างตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ลดโทษให้คนละ1ใน3คงจำคุกคนละ8เดือนปรับจำเลยที่2 3คนละ 80,000 โทษจำคุกของจำเลยที่2 3ให้รอการลงโทษมีกำหนดคนละ2ปีให้นับโทษของจำเลยที่1ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขดำที่อเศษ504ส่วน 2,563 อ.เศษ577ส่วน 2,563 อ.เศษ850ส่วน 2,563 อ.เศษ 1,148 ส่วน 2,563 อ.เศษ 1,149 ส่วน 2,563 ของศาลอาญาและคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ306ส่วน 2,563 ของศาลอาญาธนบุรีและในคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ522ส่วน 2,564 ของศาลอาญาตลิ่งชันและในคดีอาญาหมายเลขแดงที่เศษ 1,176 ส่วน 2,564 ของศาลแขวงดอนเมืองสำหรับคำขอนับโทษจำคุกจำเลยที่2ถึง3ศาลรอการลงโทษจำคุกจึงไม่อาจนับโทษจำคุกต่อได้ภายหลังนายศิระจำเลยที่1ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายศิระจำเลยที่1ตีราคาประกัน 50,000 บาท